โหเศรษฐกิจยุคกรุงตู่โคตรดีจริงๆเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นดีจนคนงานโรงงานขนาดใหญ่ตกงานพากันล่ำให้ส่วนอีกรายจังหวัดเลยท้อสู้ไม่ไหวบอกให้น้องมารับศพกลับบ้านด้วยเรื่องราวดังกล่าวเกลียวกราวหลังจากที่ลุงตู่และรัฐมนตรีร่วมคณะรัฐบาลพากันยืนยันว่าเศรษฐกิจดียุคนี้ดีจริงๆดีจนโรงงานขนาดใหญ่ต้องลดพนักงานปลดพนักงานที่ยังทดลองงานออกไปก่อนส่วนอีกรายหนุ่มต่างจังหวัดเลยสู้ชีวิตจนต้องขายรถมอเตอร์ไซค์แต่ขายไม่ได้ท้อแท้ชีวิตไปโดดน้ำตายเขียนไลน์บอกน้องว่าให้มารับศพกลับบ้านด้วยโอ้ยเรื่องราวดังกล่าวเกลียวกราวเมื่อเนื่องจากทีมข่าวสดได้โพสต์ใจความว่ากูไม่ไหวแล้วหนุ่มเครียดเศรษฐกิจแย่ตกงานส่งไลน์ลาน้องจบชีวิตสลดในแม่น้ำเมื่อวันที่21กันยายน2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนุ่มเครียดภาวะเศรษฐกิจตกงาน2เดือนพิมพ์ข้อความลาน้องสาวกูไม่ไหวแล้วมารับศพกูด้วยก่อนกระโดดน้ำจบชีวิตสลดพ่อเผยลูกบ่นฆ่าตัวตายบ่อยครั้งแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้เมื่อวันที่21กันยายนพันตำรวจโทสุขุมถาวรสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองเลยรับแจ้งเหตุมีคนกระโดดน้ำตายเสียชีวิตบริเวณริมน้ำสวนสาธารณะกุดป่องเทศบาลเมืองเลยตรงสะพานหลังศาลเจ้าพ่อกุดป่องและศาลหลักเมืองหลังรับแจ้งเหตุจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเมืองเลยที่เกิดเหตุทราบว่าคนที่กระโดดน้ำคือนายธนโชควงเล็บขอสงวนนามสกุลอายุ21ปีชาวจังหวัดเลยโดยก่อนเกิดเหตุมีแม่ค้าขายพวงมาลัยบริเวณศาลเจ้ากุดป่องเห็นนายธนโชคเดินไปเดินมาตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำก่อนจะกระโดดน้ำหายไปจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำลงไปค้นล่างใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงพบศพนายธนโชคจากการสอบถามนายวินัยขอสงวนนามสกุลพ่อของผู้ตายเปิดเผยว่านายธนโชคเคยทำงานขายอะไหล่รถอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเลยจากสภาวะเศรษฐกิจทำให้ทางร้านปรับลดคนงานลงทำให้นายธนโชคต้องลาออกจากงานโดยนายธนโชคตกงานมากว่า2เดือนแล้วและเมื่อ2ปีก่อนเคยรับการผ่าตัดสมองเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาลูกชายมักจะบ่นอยากฆ่าตัวตายและเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก่อนออกจากบ้านได้บอกน้องสาวว่าจะไปกระโดดน้ำที่กุดป่องแต่ไม่คิดว่าจะทำจริงๆส่วนเพื่อนๆผู้ตายเล่าว่าเมื่อวานนี้ผู้ตายได้ออกไปหาเพื่อนโดยตะเวนหาขายรถจักรยานยนต์แต่ไม่มีใครรับซื้ออาจเป็นสาเหตุหนึ่งเครียดไม่มีงานไม่มีเงินจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายนายวินัยกล่าวทางด้านนางสาวอมรรัตน์ขอสงวนนามสกุลลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายกล่าวว่านายธนโชคเป็นคนล่าเริงรักพ่อรักแม่รักครอบครัวทุกคนรักน้องแต่ขี้น้อยใจแต่ทุกคนไม่มีปัญหาอะไรกับเขาไม่เคยด่าไม่เคยดุมีแต่ให้กำลังใจหากเขาไม่สบายใจก็เป็นคนชอบพูดปัญหาที่บ้านก็ไม่น่ามีแต่ปัญหาเรื่องผู้หญิงหรือความรักอาจเป็นไปได้นางสาวมรรัตน์กล่าวต่อว่านอกจากนี้แชทไลน์ที่ผู้ตายโพสต์เอาไว้ก่อนจะลงน้ำเขียนไว้ว่าชาติหน้ามีจริงเราคงเป็นพี่น้องกันอีกกูไม่ไหวแล้วกูจะไปกระโดดน้ำกุดป่องมารับศพกูกลับบ้านด้วยฝากบอกแม่ด้วยห้ามเสียใจนะน้องสาวสุดที่รักตั้งใจเรียนโอ้โหสีให้กูด้วยอย่าลืมมาตามหากูที่กุดป่องนะรักเสมอโอ้โหไม่น่าเชื่อเศรษฐกิจดีจริงๆคนท้อแท้ต้องฆ่าตัวตายส่วนอีกเรื่องที่เป็นเรื่องของการปลดพนักงานทดลองงานออก140คนเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี Facebook อู๊ดจิราพันธ์ได้โพสต์ว่าขนาดเอเพ็กโรงงานใหญ่ต้นๆในนิคมสินสาทรก็ยังไม่รอดเลิกจ้างพนักงานเยอะเลยคนที่ไม่ผ่านทดลองงานสาเหตุการผลิตที่ลดลงไปไม่เป็นไปตามเป้าเพราะพิษเศรษฐกิจ
นายกยังมีหน้ามาบอกว่าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจแน่นดีหาเหวอะไรคนตกงานโดนจ้างออกเป็นว่าเล่นเมื่อไหร่มันจะลาออกวะฮะไอตูโพสต์ดังกล่าวมีคนมากดไลค์ 53,000 ลายมียอดความคิดเห็น 10,000 ความคิดเห็นมียอดแชร์ 51,000 แชร์เนื่องจากว่ายังมีข้อสงสัยว่าเป็นเพราะเรื่องเศรษฐกิจหรือเป็นเพราะคนงานไม่ผ่านการทดลองงานทาง Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์จึงไปค้นเจอข้อมูลจากข่าวสารสมุทรสาครเป็นข่าวสารเขียนว่าข่าวประชาสัมพันธ์ในฐานะชมรมผู้ประกอบการในนิคมติดสาครขอที่แจ้งภาพข่าวที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลเรื่องการปลดออกพนักงานจำนวนมากตามที่เป็นข่าวว่าเป็นการเผยแพร่ไม่ถูกต้องทั้งหมดจากการชี้แจงของฝ่ายบริหารเป็นเพียงไม่ได้บรรจุพนักงานที่ไม่ผ่านการทดลองงานเท่านั้นปัจจุบันทางบริษัทมีพนักงาน2โรงงานใน2นิคมเกือบ 10,000 คนแต่เนื่องจากแนวโน้มการผลิตที่มีแนวโน้มลดลงและการขยายงานไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจึงวางแผนปรับลดจำนวนพนักงานบางส่วนจำนวน140คนที่อยู่ในช่วงทดลองงานซึ่งไม่ได้กระทบต่อพนักงานประจำแต่อย่างใดข่าวที่ออกมาอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นใครขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเผยแพร่ต่อไปลงชื่อชาทิพย์ตั้งกุลไพศาลประธานชมรมผู้ประกอบการนิคมสินสาครที่แน่แน่ในนี้มีเขียนไว้ว่าแนวโน้มการผลิตลดลงและการขยายงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงวางแผนปรับลดจำนวนพนักงานชัดเจนครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีขยายงานไม่ได้ตามเป้าต้องลดทั้งการผลิตก็จำเป็นต้องลดพนักงานไม่ต้องเถียงกันนะครับส่วนเรื่องของความคิดเห็นของชาวเน็ตในกรณีของที่มีคนกระโดดน้ำตายเพราะท้อแท้เรื่องราวดังกล่าวข่าวสดไม่ได้โพสต์เฉพาะในเว็บไซต์ข่าวสดยังโพสต์ใน Facebook แฟนเพจของข่าวสดใจความว่ากูไม่ไหวแล้วหนุ่มเครียดเศรษฐกิจแย่ตกงานส่งไลน์ลาน้องจบชีวิตสลดในแม่น้ำผ่านไป6ชั่วโมงมีคนกดไลค์ 16,000 ไลน์มียอดความคิดเห็น 1,500 ความคิดเห็นและยอดแชร์ 2,000 แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นหมดสิ้นหนทางไม่ว่าทำอะไรก็แย่ไปหมดจากไม่เคยเป็นหนี้เป็นสินก็ต้องเป็นชักหน้าไม่ถึงหลังความคิดเห็นนี้มีคนกดไลค์ให้669รายอีกท่านหนึ่งมาตอบในคอมเมนต์นี้ว่าเงียบจริงค่ะจบมาอยู่4ปีทำงานผันตัวเองมาค้าขาย1-6 ปีแรกรายได้ดีมากมา3ปีหลังนี้แย่สุดๆแย่แบบไม่เคยเจอมาก่อนท่านต่อไปครับต่อให้ตายหมดประเทศตุกก็ไม่สนใจความหน้าด้านหน้าทนของมันควรนำไปลงเป็นสถิติในหนังสือกินเนสบุ๊กให้โลกได้รับรู้จริงๆมีคนกดไลค์ให้703รายสำหรับความคิดเห็นนี้นะครับท่านต่อไปครับพวกกูรู้พวกมึงอะไรก็จะด่านายกกูก็เลยด่าด้วยอันนี้มาแนวเฮฮาครับอีกท่านหนึ่งเขียนว่าล่าสุดซื้อเป๊ปซี่แม่งขึ้น2บาทหน้าไอ้เหี้ยตู่ลอยมาเลยแหม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 ท่านต่อไปครับช่วงนี้บางครั้งมีความรู้สึกนึกคิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะทำกิจการขนส่งงานไม่มีให้วิ่งตกงานอาทิตย์หนึ่ง3ครั้งดึงหน้าดึงหลังไม่ทันจริงๆภาระหนี้สินเยอะสู้ๆนะครับอย่าเพิ่งคิดสั้นนะครับไอ้ตู่เดี๋ยวมันก็ตายครับท่านต่อไปครับกับกันกับผู้ใกล้ชิดนายกรับเงินเดือนหลักแสน 3-4 ทางงานไม่ต้องทำคอยแค่ยกมือให้ปักตู่อีกท่านหนึ่งครับโรงงานผมแทบไม่มีโอแล้วห้องก็ต้องเช่ารถก็ต้องผ่อนแต่ละเดือนเหลือกินไม่กี่บาทเห็นใจนะครับสู้ๆครับท่านต่อไปครับแย่จริงค่ะเราโรงงานเล็กๆได้แค่พยุงเลี้ยงลูกน้องให้รอดไปเดือนๆหนี้สินเยอะขึ้นเศรษฐกิจแย่งานน้อยอีกท่านหนึ่งครับเศรษฐกิจดีมากครับจากค่าคอมเดือนละ 25,000 ตอนนี้เหลือ 2,500 อีกท่านหนึ่งครับผมเครียดมากๆเหมือนกันมากๆเลยแต่ทำยังไงได้ล่ะชีวิตตายไปคนอื่นก็มาลำบากแทนยอมสู้ไปก่อนลองดูก่อนนะบอกตัวเองสู้ๆนะครับท่านต่อไปครับเศรษฐกิจแบบนี้ได้งานต้องทำให้ดีเลยไม่ว่าจะทำงานเป็นพนักงานประจำหรือชั่วคราว
อย่างน้อยเรามีงานมีเงินใช้แต่มันมีไอ้ลุงบางคนบอกเศรษฐกิจดีปกติอยากจะรู้จริงๆมันเคยออกมาดูหรือศึกษาหรือเปล่าว่าความจริงมันเป็นยังไงขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ RIP ครับอีกท่านหนึ่งครับตายกันลืมยังบอกว่าเศรษฐกิจดีอีกยังอีกกี่ศพล่ะฮะอีกความคิดเห็นหนึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับยุคนี้มันเป็นเรื่องของคนรวยจริงๆมีกินมีอยู่อู้ฟู่หรูหราไอ้ยุทธมันไม่สนใจหรอกขนาดน้ำท่วมอุบลถ้าไม่ได้ประชาชนอย่างเราร่วมกันบริจาคไม่ได้พี่บินมาช่วยประเทศจะแย่กว่านี้อีกมากทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเมื่อเศรษฐกิจยุคลุงตู่โคตรดีจริงๆเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นดีจนคนงานตกงานพากันล่ำให้อีกรายท้อแท้สู้ไม่ไหวส่งไลน์บอกน้องให้มารับศพทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความเห็นได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ